วันนี้นะคะเราจะมาทำเสื้อนะคะให้น้องเหมียวน้อยนะคะใส่กันนะคะอันนี้เป็นมะเหมียวมะเหมียวจรจัดนะคะที่แม่มันมาออกลูกไว้นะก็ยังตามหาบ้านให้เขาอยู่ยังไม่มีบ้านอยู่แล้วมันเริ่มหนาวแล้วนะคะเราก็จะมาทำเสื้อให้เขาใส่กันนะคะโดยอุปกรณ์มีง่ายๆมากเลยนะถ้าอุปกรณ์ในการทำชุดให้น้องเหมียวในวันนี้นะคะก็มีเป็นถุงเท้านะคะแล้วก็กรรไกรค่ะมีแค่2อย่างนี้เท่านั้นถุงเท้านี้ซื้อมาจากร้านทุกอย่าง20บาทก็น่าจะใส่ได้ดูดีเฉละนะที่ถุงเท้านะคะ1คู่จะได้2ชุดนั่นเองนะคะแบบนี้นะอันนี้คือมันเป็นถุงเท้าที่แบบว่าใส่นิ้วนะแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ได้ใช้ตรงนี้แล้วเราก็เลยไม่ซีเรียสนะก็ถ้าเป็นถุงเท้าแบบถุงเท้าธรรมดามันจะเยินนิดนึงมันจะเหลือต้องตัดทิ้งตรงนี้นะคะแล้วก็เนี่ยทำเป็นหมวกแต่มันรำคาญมันไม่ชอบใส่หมวกอยู่แล้วเราก็เอาทำนี้เลยนะคะถุงเท้าเรามาทำทีละข้างถุงเท้านะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ตรงส่วนที่มันเป็นที่ใส่นิ้วอ่ะเราจะตัดออกตัดเลยนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นเหมียวตัวใหญ่ๆหน่อยก็ตัดตรงนี้ออกไปด้วยนะคะเพราะว่ามันจะรัดเขาไปนิดนึงแต่พอถ้าเป็นเหมียวตัวเล็กๆเนี่ยก็เอาไว้อย่างนี้แหละกลายเป็นคอปกคอเสื้อสวยงามไปนะคะทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูถ้าถุงเท้าปกติเลยเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะนี้ใช่ไหมคะนะถุงเท้าปกติจะเป็นลักษณะนี้ให้เราตัดตรงสีม่วงออกเชิบมันก็จะออกเป็นเท่านี้พอตัดถุงสีม่วงออกแล้วเนี่ยตรงเนี้ยอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นเหมียวตัวใหญ่หน่อยเนี่ยอาจจะอึดอัดก็อาจจะต้องตัดตรงนี้ทิ้งแต่ถ้าตัวเล็กไม่เป็นไรแล้วก็มันจะมีช่วงของปลายเขาเรียกอะไรเนี่ยส้นเท้าอยู่นะคะให้เราเจาะรูเหมือนตรงเนี้ยให้มันดูเหมือนเป็นที่ใส่แขนขาหน้าของเขาแล้วก็แล้วก็ตัดตรงนี้นะคะแต่ด้วยความที่ถุงเท้าอันเนี้ยซื้อมาแล้วมันไม่มีส้นน่ะเราก็กะเอาละกันว่าตรงไหนจะเป็นส้นได้เอ้ยไม่ใช่ตรงไหนจะเป็นที่ใส่ไอ้ตัวขาของเขาได้นะคะก็เดี๋ยวเราดูเอาตรงที่มันดูเหมือนจะเป็นตรงนี้เนาะลักษณะขาเขาออกมามันก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมล่ะก็คิดว่าตรงนี้เป็นเหมือนส้นละกันพอเหมือนเป็นเหมือนส้นปุ๊บก็จัดการพับแล้วก็ตัดเลยแค่นั้นเองอย่าให้มันขาดนะคะเท่านี้ก็กลายเป็นเสื้อเหมียวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาใส่ดูกันนะคะว่าจะใส่ได้หรือเปล่านะมาเหมียวมาลูกตัวนี้นะคะตัวดื้อเลยนะจะยากไปนิดนึงนะโอเคเราก็เอาตรงนี้นะตรงที่มันเป็นเนี่ยก็เป็นคอใช่ไหมเสร็จแล้วก็เอาเนี่ยยัดเข้าไปก็ดึงออกมาตรงคอสีม่วงๆนี่ถ้ามันดูแบบน่ารำคาญไม่หล่อมากนักหรือก็พับลงพับขึ้นหรือตัดทิ้งไปเลยก็ได้นะคะเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นแมวตัวใหญ่เนี่ยมันก็จะแบบอึดอัดถ้าเป็นตัวนี้แมวใส่เสื้อแล้วก็ไปไหนไม่เป็นเลยค่ะโชว์ตัวหน่อยเสร็จแล้วนะคะนี่จะเป็นผลงานเสื้อผ้าจากถุงเท้านะคะสำหรับน้องๆ นะคะก็หวังว่าจะเอาไปทำกันเอาไปทำกันให้น้องๆใส่กันเล่นๆนะคะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะไปเลยบ๊ายบายก่อนลูกบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายง่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 าย